แล้วสำหรับน้องจอยเราล่ะเป็นยังไงบ้างอะน้องจอยจะได้พบเธอเมื่อประมาณสัก 4-5 เดือนที่ผ่านมาค่ะเธอได้เดินทางมาที่สหรัฐอเมริการู้สึกจะเป็นวันครั้งแรกเลยมั้งที่มาที่แคลิฟอร์เนียไม่ใช่ที่ลอสแอนเจลิสนะฮะแต่เธอบอกว่าเธออยู่ที่ซานฟรานมากับน้องคนหนึ่งที่รู้จักกันเป็นตำรวจปีกว่าปีกว่าแล้วเหรอมันเร็วจังเลยนะคงเร็วไปจำไม่ได้นะครับแล้วก็จะได้นำเธอมาออกรายการเนื่องจากว่าเธอมีผลงานพอเห็นแล้วก็ชอบนะครับเพราะว่าผมชอบลูกทุ่งอยู่แล้วเป็นนั้นว่าการร้องการจะไปไกลมากไปไกลฮะจะบอกว่าถ้าเผื่อว่าไม่ทิ้งความตั้งใจนะครับไม่ละความตั้งใจผมว่าน้องก็ไปได้ไกลผมสนับสนุนเยอะฮะจะเป็นใครก็แล้วแต่ผมก็บอกได้คำเดียวว่าให้โอกาสเขาได้โกรธให้เขาได้แสดงออกจะสำเร็จไม่สำเร็จนั้นอยู่ที่ตัวเขาเองนะฮะแต่ในสายตาของผมแล้วเนี่ยเขาไปได้ไกลนะค่ะแล้วสำหรับอาจารย์ของเราล่ะอาจารย์โต้งของเราเป็นยังไงบ้างเนี่ยรู้จักอาจารย์โต้งมาประมาณ 2-3 ปีแล้วจากนักร้องที่เรารู้จักที่สนิทสนมกันแล้วก็กันเองเคยมาออกรายการอยู่กับพวกเรานะฮะนิสัยดีมากนิสัยดีมากก็ได้ยินแต่ชื่อนะฮะพอมาดูผลงานที่ทำให้กับอาจารย์ทุนทองใจก็บอกว่าเขาเป็นโปรดิวเซอร์นะฮะเพลงเก่ามากเลยครับก็รู้ว่าเขามีความสามารถโดยเฉพาะเป็นนักดนตรีนักร้องด้วยแล้วก็ให้ความร่วมมือกับหลายๆคนแล้วก็สมาคมชมรมขอความร่วมมือเขาก็ไม่เคยปฏิเสธนะฮะแล้วก็พวกเราก็ยังไปใช้บริการเขาอยู่นะฮะก็ขอแนะนำนะเพราะว่า